ร้ายปฏิหารชานิลุกเหยื่อฮามาสเสียชีวิตแล้วพบเพียงกะโหลกริคาดาลุกแม่ของชานิก็ได้เปิดเผยกับทางสถานีโทรทัศน์ TRL ของเยอรมนีว่าครอบครัวได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของชานิจากกองทัพอิสราเอลเจ้าหน้าที่อิสราเอลก็กล่าวไว้ว่าชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะนั้นก็เป็นของลูกสาวของเธอตามหลักฐานการวิเคราะห์ DNA ชานิถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวไปจากเทศกาลดนตรีที่เขตคิบูเลอิมทางใต้ของอิสราเอลใกล้กับถนนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคม66ภายหลังจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยกว่า260รายริคาดาลุกก็เคยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของเยอรมนีก่อนหน้านี้แล้วว่าเธอได้รับข้อมูลว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่และรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาหรือที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณศีรษะแต่ต่อมากระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลก็ได้ยืนยันแล้วว่าชานิเสียชีวิตแล้วการเสียชีวิตของชานิสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและเพื่อนฝูงของเธอเป็นจำนวนมากชานิเป็นช่างศักดิ์สาวสวยวัย23ปีที่มีความมุ่งมั่งและก็ใฝ่ฝันที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเธอเคยทำงานอาสาสมัครในโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์